นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับสำหรับคำถามที่คนส่วนใหญ่นั้นยังคงสงสัยกันอยู่ไม่น้อยสำหรับเรื่องยางรถมอเตอร์ไซค์ว่ามีระยะเวลาการใช้งานกี่เดือนกี่ปีหรือต้องเปลี่ยนหลังจากที่ใช้ไปแล้วกี่กิโลเมตรการเสื่อมสภาพของยางต้องสังเกตอย่างไรวันนี้ Car of No มีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับยางรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีการระบุหรือกำหนดเอาไว้อย่างแน่นอนในเรื่องของอายุการใช้งานของยางแต่ส่วนใหญ่การใช้งานจะอยู่ที่ระหว่าง 10,000 ถึง 15,000 กิโลเมตรถ้าคิดเป็นปีก็จะอยู่ประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยบางคนขับขี่ทางไกลมากกว่า25กิโลเมตรเป็นประจำทุกวันบางคนก็ใช้งานน้อยเช่นขับใช้งานระยะสั้นๆขับไปส่งลูกที่โรงเรียนหรือขับไปจับจ่ายซื้อของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนอกจากการใช้งานแล้วยังจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันนั่นก็คือสภาพอากาศหรือฤดูกาลที่จอดรถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างไรจอดในร่มหรือจอดตากแดดมีการบำรุงรักษาบ้างหรือไม่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่เกี่ยวเนื่องกับอายุการใช้งานของยางแทบทั้งสิ้นส่วนถ้าใครที่ไม่ชัวร์เรื่องระยะทางหรือจำนวนปีวันนี้เราก็มีวิธีสังเกตยางแบบง่ายๆมาบอกกันนะครับ 1. สังเกตสะพานยางในส่วนนี้ดอกยางของล้อไม่ควรสึกหรอเท่ากับสะพานยาง 2. สังเกตโครงยางว่าดูผิดรูปหรือผิดทรงหรือผิดปกติหรือไม่ 3. สังเกตรอยปริแตกของยาง 4.สังเกตหน้ายางว่าล้นหรือไม่ 5. วัดความลึกของร่องยางความลึกของร่องยางไม่ควรน้อยกว่า 3-4 เซนติเมตรทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตยางรถมอเตอร์ไซค์แบบเบื้องต้นว่าถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนแล้วหรือยังถ้าหากว่ายางรถมอเตอร์ไซค์ของท่านมีจุดสังเกตที่เข้าข่ายทั้ง6ข้อที่ว่ามาแนะนำนะครับควรรีบเปลี่ยนโดยทันทีไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลอันตรายต่อผู้ขับขี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่โปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่